่ภาคใต้นะครับอันนี้ข้อมูลร้อยต่อกันจริงๆนะครับเมื่อช่วงต้นรายการผมและน้องแชร์เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่ามีการวิสามัญฆาตกรรมอึ่งเขาพระนะครับที่อำเภอพิปูนจำได้ใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลของเจ้าหน้าที่บอกว่าในอึ่งนะครับอยู่บนภูเขานะครับเก็บยาเสพติดไว้บนนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาจะกระจายยาก็เอายาเสพติดก็คือยาบ้านะครับลงมาด้านล่างกระจายไปตามจังหวัดต่างๆไปตามที่ชุมชนนี่ก็เหมือนกันนครศรีธรรมราชครับจากอำเภอพิปูนนะครับมาที่ลานสกาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ยาเสพติดเอาไปซ่อนในป่านะครับเอาไปซ่อนในถ้ำ800,000กว่าเม็ดรอกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆเจ้าหน้าที่ไปยึดมาได้อันนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่จริงๆเห็นไหมครับสรรหาจริงๆครับในการซุกซ่อนยาบ้าตำรวจสภ.ลานสกานะครับชุดสืบแล้วก็สายตรวจติดอาวุธแล้วก็เดินเท้ากันนะครับเพราะว่าขับรถขึ้นไปไม่ได้แล้วครับเข้าไปในป่าลึกแล้วทางเนี่ยไม่ได้ราบเรียบต้องขึ้นลงขึ้นลงเขาแบบนี้ครับและจุดหมายปลายทางที่เจ้าหน้าที่ได้พิกัดมาก็คือในถ้ำแห่งหนึ่งบนยอดเขานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้แก๊งค้ายาเอายาบ้ามาซ่อนเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ชมคิดดูว่าเดินเท้าไปนะครับจากตีนเขาไปจนถึงถ้ำเนี่ย3 ชั่วโมงเศษนะฮะแล้วเจอจริงๆด้วยยาบ้า800,000กว่าเม็ดเกือบ900,000 เม็ดอยู่ในถ้ำซุกซ่อนตามซอกหินต่างๆถ้าเอาไปขายได้ไปจำหน่ายได้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทเจอปืนด้วยนะฮะลูกซองยาว2 กระบอกลูกซองสั้นกระบอกหนึ่งปืนยาวขนาดจุด .22 กระบอกหนึ่งกระสุนอีก56 นัดผู้ต้องหานะฮะโดนจับได้ที่ปากถ้ำคนหนึ่งก็คือนายกิติพัฒน์อายุ21 ปีเจ้าหน้าที่สอบสวนนะครับบอกว่าของใครทำหน้าที่อะไรเจ้าตัวบอกว่าผมทำหน้าที่แค่เฝ้าปากถ้ำเฝ้ายาเท่านั้นเองครับรอคำสั่งจากเบื้องบนถ้าเจ้าของยาบ้าโทรมาให้ไปส่งของนะผมก็จะเอาของนะไปส่งให้ตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นนะตำรวจก็เลยขนของกลางครับยาบ้า800,000กว่าเม็ดครับไปที่โรงพักก่อนเป็นของกลางที่สภ.ลานสกานะครับแล้วเดี๋ยวขยายผลกันต่อนะครับว่าต้นทางมาจากไหนและกวาดล้างให้หมดสิ้นครับ